เคลื่อนไหวของอิสราเอลนะคะชาวอิสราเอลจำนวนมากรวมตัวประท้วงกันอีกแล้วค่ะถือป้ายแล้วก็ร่วมกันร้องเพลงด้วยนะคะเรียกร้องให้กลุ่มฮามาสนั้นปล่อยตัวประกันที่เหลือออกมาทั้งหมดทั้งชาวอิสราเอลแล้วก็ครอบครัวผู้สูญหายรวมถึงคนที่โดนจับเป็นตัวประกันด้วยค่ะนี่ประท้วงกันที่ด้านนอกสำนักงานใหญ่ป้องกันอิสราเอลในกรุงเทลอาวีฟนะคะร้องเพลงถือโปสเตอร์รูปถ่ายและข้อความว่าฉันอยู่ที่นี่แล้วก็มีรายชื่อของคนที่เชื่อว่าถูกกลุ่มฮามาสจับไปเป็นตัวประกันค่ะเรียกร้องให้ปล่อยตัวประกันนะคะที่น่าเศร้าคือบางครอบครัวคุณผู้ชมถือป้ายบอกได้รับผลกระทบจากสงครามครั้งนี้12คนครอบครัวเดียวนะคะมี3คนถูกฆ่า8คนถูกจับเป็นตัวประกัน2คนถูกปล่อยออกมาแล้วมีผู้หญิงชาวอิสราเอลคนนึงค่ะบอกว่าเธอไม่มีอะไรจะพูดแล้วนี่คนนี้บอกเลยว่าโปสเตอร์ที่ทุกคนถือบอกสิ่งที่ต้องการไปหมดแล้วก็คือต้องการให้กลุ่มฮามาสปล่อยตัวประกันทั้งหมดโดยเร็วที่สุดส่วนผู้หญิงอีกคนนึงนะคะก็บอกว่ามาที่นี่เพื่อแสดงความเป็นหนึ่งเดียวกับครอบครัวคนที่ลักพาตัวกลุ่มของเพื่อนเธอไปคือเธอเนี่ยมีลูกพี่ลูกน้องคนนึงค่ะและลูกชายถูกจับเป็นตัวประกันในฉนวนกาซาลูกสะใภ้ถูกกลุ่มฮามาสฆ่าตายลูกชายตัวเล็กๆยังรอเจอหน้าพ่ออยู่และต้องการให้เขานั้นกลับมาเชื่อกันว่าตอนนี้กลุ่มฮามาสคุมตัวประกันไว้200กว่าคนนะคะตามข้อมูลบางข้อมูลบอกว่า220คนโดยประมาณก็จะมีชาวต่างชาติและคนที่ถือ2สัญชาติด้วยล่าสุดดูความช่วยเหลือกันหน่อยค่ะรถบรรทุก9คันขนเวชภัณฑ์อุปกรณ์ด้านการช่วยเหลือของ UN เข้าไปส่งในโรงพยาบาลรอบๆฉนวนกาซาแล้วนะคะต้องเร่งจัดเวชภัณฑ์ของใช้จำเป็นส่งไปโรงพยาบาลหลายแห่งตอนนี้กำลังแย่เลยขาดแคลนอุปกรณ์ต่างๆด้วยนะคะแล้วก็หลายคนมองว่าความช่วยเหลือเหล่านี้อาจจะไม่หยุดยั้งวิกฤตด้านมนุษยธรรมได้เพราะว่าความรุนแรงในฉนวนกาซายังคงรุนแรงอยู่นะคะแล้วก็หลายโรงพยาบาลเชื้อเพลิงกำลังจะหมดแล้วโดยเฉพาะที่ห่วงกันมากคือเครื่องช่วยหายใจค่ะครับ